ค่าใช้จ่ายของโกโนไกซีซสั่น5้าตะลุยรัสเซียกันมาเนี่ยถึง29วันก็คือไม่นับวันขึ้นเครื่องบินนะใช้เงินเพียง45,333บาทต่อคนเพียงแค่1,564บาทต่อวันเท่านั้นเองค่อนข้างประหยัดมากอะแต่ไม่อดนะจะไม่รวมค่าซื้อของกลับไทย แล้วก็ค่าเดินทางไปสนามบินในไทยค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเนี่ยเกิดจากการวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพก็ต้องเตรียมตัวลงหน้านิดน,นึงเราพัก AirBnB 24คืนพักโรงแรม1คืนค่าที่พัก AirBnB เนี่ยถูกมากๆนะเฉลี่ยแค่450-850บาทต่อคืนเท่านั้นเองอันนี้คือ2คนนะอีก3คืนที่เหลือเราก็นอนบนรถไฟในเทรน อยู่ Airbnb เนี่ยก็สามารถทำครัวก็ได้ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสมัคร Airbnb มาก่อนนะสามารถดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้จะมีเครดิตส่วนลด Airbnb ให้1,100บาทเอาไปลองกันได้เลยเราก็มีซื้อเคบับกับขนมปังจากร้านข้างนอกเป็นประจำสรุปว่านะที่ถ้าจะจ่ายถูกเนี่ยมาจากการวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพก็เลยได้ค่าเดินทางถูกแล้วก็ค่าที่พักก็ถูกเพราะอยู่ Airbnb อาหารการกินก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก แล้วก็มาแจกแจงรายจ่ายกันเป็นอย่างๆไปนะซึ่งเลทที่คิดตรงนี้จะเป็น1รูเบิลเท่ากับ0.495บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนนะคือเราไปกัน2คนแต่ว่าอันนี้คือรายจ่ายต่อ1คนอันแรกเนี่ยยกมาก่อนเลยนะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่หาข้อมูลจะไปรัสเซียเนี่ยจะต้องเจอคำนี้แน่นอนก็คือการ e g i s t r a t i o n เป็นการลงทะเบียนะยืนยันตัวตนคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ต้องทำทุกคนนะใครไปไม่นานอะ ก็ไม่ต้องทําหรอกสรุปง่ายๆแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะไม่เคยโดนตรวจเลยว่าเฮ้ยคุณทารีจิสเตชันหรือเปล่าวะไม่เคยโดนตรวจเลยครับก็ทําทําไปมันไม่แพงอะ่ะ500รูเบิลก็เนี่ย248บาทตอนที่ออกจากตอมอเนี่ยขาออกนะเราก็คิดว่าเออเขาคงจะขอดูแล้วก็เก็บไปละมั้งเลยเขาไม่ได้ถามเลยแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยบางโรงแรมเขาทําให้ได้ทันทีแล้วก็ฟรีด้วยค่าที่พัก Airbnb 24คืน8,99บาท ก็คือ338บาทต่อคืนต่อคนโอ้โหค่าที่พักถูกนะถูกมากค่าโรงแรม490บาทต่อคนโรงแรมเราก็เอากลางๆนะไม่ดีไม่แย่อะไรอย่เงี้ยขาดอีก3มคืนก็ไม่มีค่าที่พักเพราะว่านอนบนรถไฟแล้วก็ค่าเครื่องบินคนละนะหน,นึ่งบาทอันเนี้ยจะแอบแพงนิดนึงแพงกว่าปกติสองพเพราะว่าเราเลือกที่จะไปกลับกันคนละทางไง คนส่วนใหญ่ก็จะไปกลับเมืองเดียวกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอสโกคือเขาก็ลงมอสโกเสร็จแล้วเขาก็ไปเซนต์ปีเตอร์แล้วเขาก็กลับมามอสโกอีกซึ่งไอสองเมืองเนี้ยมันไกลกันค่อนข้างมากเขาก็เลยยอมจ่ายแพงขึ้น2,000เพื่อที่จะไม่ต้องไปกลับไงคือจากเซนต์ปีเตอร์มามอสโกแค่ขังเดียวก็พอแล้วก็ค่าเดินทางระหว่างเมือง5591บบาทคือค่ารถไฟนั่นแหละพิมพ์หน่อยรถไฟระยะไกลคือประเทศเนี้ยเขาใหญ่มากนะ ใหญ่กว่าจีนซะอีกฉะนั้นการเดินทางไปแต่ละเมืองเนี่ยค่อนข้างไกลกันก็เลยต้องมีค่ารถไฟระยะไกลรถไฟระยะไกลก็นั่งประมาณ13ครั้งก็จะมีอยู่3ครั้งนะที่เป็นไนท์เทรน8-13ชั่วโมงอย่างที่บอกนะ,ะเฉลี่ยครั้งละ1,111บาทต่อครั้งมันจะมีไอตรง13ชั่วโมงอ่ะที่ค่อนข้างแพงก็คือ2,000กว่าบาทแต่ว่า8ชั่วโมงก็ประมาณ1,708คือเรานอน third Class ก็จะมีอยู่แค่ครั้งเดียวที่เรานอนเซค n d น l a s s แล้วก็ค่าเดินทางในเมืองอันนี้ออบแจกแจงมาให้แบบพวกเมโทรอะไรอย่างเงี้ยก็คือรถไฟใต้ดินซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีตั๋ววันของเขานะอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเราพักทั้งหมด10วันนะต่อคนก็คือแค่547บาท55บาทต่อวันค่าเดินทางในเมืองมอสโกเราพักทั้งหมด9วัน651บาทแค่เจบาทต่อวันแล้วเรามีพักเมืองคาซานด้วยแถมมานิดนึงสวัน หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทก็คือสามสิบเจ็ดบาทต่อวันก็สรุปว่าค่าเดินทางภายในเมืองใหญ่ๆเนี่ยถูกมากถูกมากไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวก็คือเขาก็จะมีตั๋วแบบสามวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเดินทางไปเมืองใกล้ๆก็คือจะมีพวกรถเมล์รถตู้รถไปใกล้ๆที่นั่งสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปรวมกับข้างบนไงมันมันใกล้มากแล้วก็เรือนี่มีบางครั้งเราก็นั่งเรือด้วยรวมแล้วคือเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท ก็ถือว่าถูกอีกเพราะว่าพวกนี้มันหลายรอบมากเลยนะรวมๆกันก็ยังได้แค่975บาทถูกมากโดยรวมค่าใช้จ่ายในการเที่ยวรัสเซียไม่แพงเลยแล้วก็ค่าอาหารกับของใช้ของใช้ก็สบู่แชมพูแล้วรวมทั้งซิมการ์ดด้วยเดี๋ยวพูดถึงซิมการ์ดนิดนึงเราซื้อของเทเลทูไปดูในรีวิวนะ600รูเบิลนะก็ประมาณ300บาทนะ่ะใช้ได้ถึง30วันนะได้ Data มา40กิกเนี่ยจะบอกว่าเหลือเฟือมากใช้ไป30วันยังไม่ถึง1ใน4เลย ไม่ถึงหนึ่งในสิบด้วยซ้ำมั้งคือมันเหลือเฟือมากอ่ะถ้าไม่ได้แบบเอาไปโหลดหนังหรืออะไรเงี้ยนะมันเหลือเฟือมากค่าอาหารกับของใช้นะรวมทั้งหมดก่อนหกพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทต่อยี่สิบเก้าวันก็เฉลี่ยแค่สองร้อยเก้าบาทต่อวันคือแต่อย่างที่บอกตอนต้นนะว่ามันเป็นโหมดที่ค่อนข้างถูกเพราะว่าเน้นกินอาหารในซูเปอร์แต่อย่างที่บอกคือไม่อดเพราะซูเปอร์มีของกินเยอะมากบางซูเปอร์เนี่ยใหญ่มากเอ่อแล้วก็ถัดมาก็คือไอเนี้ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึง สุดท้ายละค่าเข้า attraction ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นพระราชวังต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้จะแอบแพงนิดนึงอย่างในของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยปีเตอร์ฮอปอย่างเงี้ยตั๋วเขาค่อนข้างสูงนิดนึงทั้งทริปเราก็ใช้ไป2,813บาทขอไม่แจกแจงนะเพราะมันแบบเราเข้าเยอะมากเป็น10ที่เลยแต่ก็2,800เทียบกับ10กว่าที่ที่เราเข้านี่ก็ถือว่าจริงๆก็ไม่ได้แพงที่หนึงก็เฉลี่ย200กว่าบาทอะไรอะไรเงี้ยโอเคครับก็ จบแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยสมัคร Airbnb มาก่อนก็สามารถดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับรับเครดิตส่วนลด1,100บาทได้